السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเราได้พูดถึงประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งซึ่งรอมฎอนได้สอนให้เราได้รับรู้ผ่านพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกับประโยคที่ว่าลัลละกุมตัตตะกูนเรื่องของอีมานและตักวาอีกทั้งรอมฎอนยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรานั้นสามารถในการที่จะปรับระดับหรือสภาวะของความศรัทธาและการตั้งมั่นอยู่ในตักวานั้นให้เป็นไปในเชิงบวกคือมีแต่เพิ่มนั่นคือคุณงามความดีของรอมฎอนเป็นการเอื้ออำนวยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราได้กล่าวถึงความผูกพันเกี่ยวข้องระหว่างอีมานกับตักวาเมื่ออีมานนั้นเพิ่มขึ้นตักวาก็ย่อมเพิ่มขึ้นไปด้วยเมื่ออีมานนั้นพร่องลงตักวาก็จะมีสภาวะที่พร่องหรือบกพร่องลงดังนั้นเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าอีมานกับตักวาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันหรือเป็นอันเดียวกันก็ว่าได้ไม่ผิดและการที่อีมานนั้นมีเพิ่มมีพร่องมันจึงเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างของอีมานแต่ละบุคคลหรือแม้กระทั่งบุคคลคนเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าต่างกรรมต่างวาระในช่วงวาระหนึ่งอีมานเพิ่มขึ้นตักวามันก็จะเพิ่มไปด้วยแต่พอเวลาผ่านไปอีกช่วงเวลาหนึ่งไปโดนปัจจัยรุมนะรุมเร้าอีกสภาวะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีอีหม่านที่ลดลงแล้วตักวาก็พร่องลงไปด้วยดังนั้นตัวที่เป็นดัชนีชี้วัดถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างกันหรือระดับของอีหม่านที่มันจะมีสูงมีต่ำเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันเรากล่าวไปแล้วถึงข้อที่1 นั่นก็คือบิลคัชยะติวัตตุกอด้วยกับการมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอกันในที่ลับที่แจ้งเสมอกันไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าผู้คนทั้งหลายหรือลับหลังเสมอกันไม่ว่าจะรู้นะคือใครก็ตามแต่จะรู้หรือไม่รู้ไม่เกี่ยวนะอัลลอฮ์รู้เป็นใช้ได้นี่เขาเรียกว่ามีคัชยะสองก็คืออัตตุกอมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราแปลกันโดยอนุโลมซึ่งความเป็นจริงตรงนี้ก็แปลว่าการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงนี่คือตักวาหรือจะพูดได้ง่ายๆเนี่ยเหมือนกับที่ซะลัฟซอและบางท่านได้ยกตัวอย่างเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรื่องดีใช้ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเราจะต้องเป็นคนแรกๆที่ไปโผล่หน้าให้เห็นนั่นแหละคือการปฏิบัติตามใช้แต่เขาใช้เราทำดีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่กุลีกุจอเร่งรีบนะไปโผล่หน้าให้เห็นคือโผล่หน้าต่อพระผู้เป็นเจ้าทุกวันนำเสนอหรือเสนอหน้าถ้าเรื่องดีเสนอหน้าเรื่องดีที่ว่าเนี่ยเสนอหน้าต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เสนอหน้าต่อมนุษย์อะไรอย่างนี้นะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีในทำนองเดียวกันถ้ามันเป็นคำสั่งห้ามบัญญัติห้ามเป็นเรื่องใช้ให้หลีกห่างก็อย่าเป็นบุคคลที่ไปโผล่หัวโผล่หน้าอยู่แปลว่าจะต้องไม่มีเราอยู่ในกลุ่มของคนที่กระทำความผิดเหล่านั้นอันนี้ก็เข้าใจง่าย
ขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยก็จะพบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละที่รู้พระองค์นั้นทรงรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะของผู้ที่ถือศีลอดงดเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวที่จะทำให้เสียศีลอดในขณะที่ผู้คนทั้งหลายนั้นอาจจะไม่ได้รู้ว่าเรานั้นอยู่ในสภาวะของผู้ที่ถือศีลอดจริงหรือไม่นะเพราะบางคนอาจจะทำหน้าตาซีดเซียวเหมือนกับว่าหิวแย่เพลียแต่พอเอาเข้าจริงก็อาจจะไม่ได้ถือศีลอดก็ได้ไอ้ลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่สอนให้เรานั้นได้รู้ว่าทุกสภาวะนั้นอยู่ในการรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะกระทำอย่างจริงจังหรือเราจะเสแสร้งอัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งสิ้นดังนั้นการถือศีลอดนี่แหละมันจะสอนให้เกิดความตระหนักรู้ตรงนี้และที่สำคัญก็คือว่าการที่บุคคลนั้นมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีอีมานบุคคลคนนั้นจึงสามารถในการที่จะอดอาหารเครื่องดื่มและสิ่งที่เดิมมันเป็นที่ฮาลาลสำหรับเขาแต่ว่าเมื่อเข้าเวลาการถือศีลอดกลายเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมีศรัทธาและการน้อมนำปฏิบัติตามนี่แหละจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาสามารถที่จะถือศีลอดในแต่ละวันได้คนบางคนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นเรื่องลำบากในการที่เขาจะมาอดอาหารอดเพื่ออะไรอดเพื่อใครอดไปทำไมนะเขาไม่มีคำตอบสำหรับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าสำหรับผู้ศรัทธาล่ะการถือศีลอดเนี่ยอีมานันวะกิซาบันมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดจากศรัทธาและการมุ่งหวังในความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมันจึงเป็นคำตอบเป็นเป้าหมายในเวลาเดียวกันผู้ศรัทธาจึงสามารถที่จะถือศีลอดได้ตลอดทั้งวันและที่สำคัญก็คือว่าการที่บุคคลมีอีมานและตักวานั่นจึงเป็นเหตุทำให้เขานั้นสามารถในการที่จะถือศีลอดได้เพราะศรัทธาเพราะการน้อมนำปฏิบัติตามเขาจึงเชื่อว่าการที่เขานั้นงดเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์หรือการที่จะกระทำสิ่งที่เสียศีลอดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มีอานิสงส์มีผลบุญเป็นการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองว่านั่นเป็นความดีที่มีอานิสงส์เพราะศรัทธาจึงสามารถปฏิบัติได้เพราะน้อมนำปฏิบัติตามจึงยินดีในการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่มีความศรัทธาเสียแล้วเนี่ยก็ยากในการที่เขานั้นจะมาอดอาหารอดน้ำทั้งวันเพราะไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อใครนะมันไม่มีคำตอบสำหรับการปฏิบัติสิ่งดังกล่าวแต่สำหรับการถือศีลอดซึ่งมันเกิดจากศรัทธาและการน้อมนำปฏิบัติตามคือตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนมันมีคำตอบและมีเป้าหมายเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวของมันเองเหมือนอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันบุคคลใดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันอันเกิดจากศรัทธาในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าคำสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงวะฮติซาบันมุ่งหวังในพระเมตตาหรือความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพลานิสงส์ที่พระองค์จะทรงประทานให้อูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิบาปสิ่งที่เขาได้กระทำมาก่อนเป็นบาปเล็กๆทั้งหลายแหละก็ได้ถูกอภัยให้แก่เขาแล้วหรือในจำนวนที่บอกมังกามารอมฎอนเนี่ยบุคคลใดยืนละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนก็ในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเรื่องที่เกิดจากอีมานันวะฮติซาบันนะเรื่องของศรัทธาและการมุ่งหวังที่จะแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้น
ด้วยอีมานและตักวานี้แหละนะจึงเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลสามารถในการที่จะฝึกตนให้อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาเรียกว่าปฏิบัติตามใช้ตามห้ามได้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติจริงแล้วด้วยกับตัวของเราทุกคนก็คงจะรู้ดีว่ามันเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่นะในเรื่องของการถือศีลอดประการต่อมาที่เป็นตัวดัชนีวัดถึงนะระดับของอีหม่านก็คือว่ามุคอลาฟะติลฮาวะการกระทําสิ่งที่มันขัดกับอารมณ์กิเลสความอยากทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่สามารถจะขัดหรือจะค้านกับความอยากของตนได้มากอีหม่านของเขาก็เพิ่มขึ้นตักวาของเขาก็มีพลังที่แข็งกล้าแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มันไปตามอารมณ์ของเขาปล่อยให้ฮาวานัฟซูนี่มันมาสนตะพายจิตใจของเขาแล้วก็ลากจูงมันไปตามความอยากก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นมีอีหม่านที่ต่ำมีระดับสภาวะของตักวาที่เบาบางนะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นการที่เราจะขัดกับกิเลสของเราสู้กับอารมณ์กิเลสของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับการเอื้ออำนวยรอมฎอนมีตารางเวลาที่เอื้ออำนวยรอมฎอนมีกุศลกิจที่เป็นเสมือนกิจกรรมหนึ่งให้เราปฏิบัติซึ่งมันก็จะง่ายต่อการที่เรานั้นจะขัดกับความอยากของเรานั่นก็คือการถือศีลอดในขณะที่เราอยากจะดื่มน้ำเสียเต็มประดาเนี่ยเราก็ระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวนี่เราถือศีลอดอยู่นะเราก็ไม่กระทำล่วงเกินไปใจเนี่ยอยากจะดื่มน้ำแต่เราก็ต้องขัดมันนี่เรียกว่าเป็นไปตามกรอบวิถีที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครั้นเมื่อพ้นรอมฎอนไปแล้วอยู่นอกสภาวะของผู้ถือศีลอดใจอยากจะไปดื่มนั่นดื่มนี่ซึ่งเป็นของต้องห้ามตามหลักการของศาสนาเราได้รับการฝึกมาตลอดช่วงระยะเวลา 29-30 วันในเดือนรอมฎอนมันก็ง่ายในการที่เราจะขัดกับใจที่มันมีความอยากนั้นนะนี่คือบทเรียนและวิธีการที่เกิดขึ้นในรอมฎอนที่สำคัญมากอารมณ์กิเลสของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเวลาอยู่ในสภาวะหนึ่งเช่นมีการกินการดื่มที่อุดมสมบูรณ์นะผลหมากรากไม้ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเรื่องของการปรนเปรอทั้งหลายแหล่เป็นไปโดยนะสบายๆเนี่ยนะเลือดลมเป็นปกตินะกำหนัดมันก็ย่อมจะมากตามตัวไปเมื่อกำหนัดมันมากนะมันก็จะต้องเรียกว่าง่วนอยู่กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์กิเลสไม่ว่าจะเป็นกามารมณ์หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเปิดโอกาสสำหรับการที่จะโจมตีของชัยฏอนนะซึ่งประเด็นตรงนี้คงจะได้ลงในรายละเอียดและก็นำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته